สวัสดีครับมิสเตอร์ตั้มชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามสถานีตำรวจน้ำนะที่สัตหีบครับกำลังจะมาเดินบันทึกภาพงานวันไหลที่สัตหีบนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันไหลที่ตลาดสัตหีบครับเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศตรงบริเวณ ตลาดเช้านะครับแล้วก็เข้าไปตรงถนนเลียบชายทะเลนะฮะคนเยอะมากเลยนะวันนี้านไม่ค่อยเปียกน้ำเลยฮะเป็นเรื่องจริงเลยน้องๆเขาไม่ค่อยมาปะแป้งเท่าไหร่ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วครับที่สะพานปลาสัตหีบนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เล่นกันเยอะครับI'm gonna go get some more.
พราะว่ามันไปตรงกับวันทำงานของหลายๆคนด้วยนะฮะบรรยากาศก็เลยอาจจะน้อยคนหน่อยไม่รู้เขาต่อแถวทำอะไรกันเข้าไปดูหน่อยดีกว่าไอ้ตรงนี้เขาต่อแถวทำอะไรกันครับส่งน้ำพระอ๋อครับอ๋อตรงนี้เขาส่งน้ำพระครับยาวไปนู่นเลยนะฮะเป็นหลวงปู่หยีหรือหลวงพ่อหยีของชาวสัตหีบนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อท่านนะครับก็มาส่งน้ำนะโอ้นี่แถวยาวมากเลยนะครับนู่นข้างหลังครับนี่เดี๋ยวผมกะจะเลาะขึ้นไปซอยข้างบนนะฮะอ๋อนี่เขาเอาหลวงพ่ออีมาไว้ข้างนอกตรงนี้เลยนะฮะปกติท่านจะอยู่ข้างในนะครับส่งน้ำนะฮะแล้วข้างในก็น่าจะเป็นรดน้ำดำหัวหลักผู้ใหญ่แล้วก็พระนะครับข้างในนี่ปกติผมไม่เคยเข้ามาเลยนะเนี่ยมีปีนี้ปีแรกที่มาถ่ายวิดีโอที่นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปซอยบนแล้วก็เลาะไปเรื่อยแล้วกันฮะเวลาเที่ยวนะฮะอย่าให้ท้องหิวครับไม่งั้นไม่สนุกพวกของกินต้องอย่าให้ขาดนะฮะนี่เขาบอกเป็นประเพณีสงกรานต์ประจำปีนะฮะระหว่างวันที่16ถึงวันที่17ไปดูบรรยากาศภายในวัดด้วยแล้วกันเนาะนี่มีก่อเจดีย์ไซน์นี่เดี๋ยวเข้าไปดูเลยอ๋อจะมีของหน่วยทหารตรงเนี้ยก็ของนาวิกโยธินแล้วก็น่าจะเป็นของที่อื่นด้วยนะครับโอ้มีทางด้านนู้นด้วยก็เป็นกุศโลบายในการที่จะให้ขนทรายเข้ามาในวัดนะฮะเพราะว่าเวลาคนเข้ามาในวัดบางทีก็เหยียบทรายติดออกไปเนาะก็อันนี้แหละก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณนะฮะนี่ตรงนี้เป็นอะไรเลยสายนี้ค่อยคืนๆหน่อยครับเดี๋ยวกันเบียร์ให้มันมีเบียร์มีเป็น50กรัมต่อไป
ยกขาขึ้นสูงใครอยากเสือติดตาได้ดูเลยเข้านะฮะ
ทศบาลเมืองก็มานะครับฟรีด้วยครับตอนนี้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยบอกหลานๆลูกๆครับนี่ฮะโอ้นี่สุดยอดเลยขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับเลยครับพี่ทานเลยนี่เลยทานกันฟรีนะจ๊ะตรงนี้เลยครับตรงฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านสัตหีบนะครับมีฝั่งตรงนู้นยาวเลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนว่าเวลาพอหรือเปล่านะก็จะได้เดินให้ดูกันนะครับทิ้งกันฮะถ้ามันตรงกับวันที่เขาหยุดกันผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้เยอะวันนี้ที่เห็นว่าคนเยอะแต่จริงๆแล้วมันควรจะเยอะได้มากกว่านี้นะฮะแต่ที่ดีก็คืออากาศไม่ร้อนนะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นกันดีกว่าอ
อีกนะครับวันไหลทุกวันที่17เมษาของทุกปีฮะลาไปเพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ